ฉลามซานต้าก่อนจะไปชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะงั้นก็ไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าจะนั่งเรือไปแล้วจะมีฉลามโผล่มาหรือเปล่าเรากำลังจะขึ้นเรือไปเที่ยวหมู่บ้านนี้นี่หมู่บ้านในนี้หมู่บ้านทะเลสวยเนี่ยก็จอพ่อบอกว่ามันเป็นฉลามกินคนก็ต้องมีฉลามความจริงนะมันเป็นหมู่บ้านในเรื่องของจอใช่ปะใช่ที่มีฉลามเหรอใช่เราจะได้ตามรอยเรื่องจอแหละเรือเรามาแล้วไม่มีคนทำด้วยมีคนทำเป็นไงลูกเมื่อกี้เจอฉลามไหมกี่ตัวเจ็ดครั้งเลยเหรอสนุกมากเลยอ่ะมีขายแล้วเขาก็มาขายเสื้อต่อตอนแรกเนาะก็มีเสียงคนร้องให้ช่วยด้วยแล้วพอเราเข้าไปฟาร์มสิอยากไปอ่ะเรือมันก็กำลังจะจมแล้วมันมีรอยหักครึ่งของเรือแต่คราวนึงก็เห็นฉลามว่ายไปว่ายมาก็เลยเข้าไปในกระท่อมมืดๆที่ตั้งอยู่กลางน้ำก็มีฉลามโผล่ขึ้นมาเสร็จแล้วพอออกจากกระท่อมปุ๊บก็เห็นครีบฉลามของสามตัวว่ายวนอยู่แล้วก็มีหัวฉลามมุดขึ้นมาและตอนก่อนจะออกก็คือหัวฉลามมุดขึ้นมาแล้วเขาก็เอาปืนยิงปุ๊บพอเขาเอาปืนยิงใช่ไหมฉลามมันก็เหมือนจมลงไปแล้วแหละแต่มันยังไม่ตายมันก็ขึ้นมาใหม่แต่ตอนนี้ตัวบาดแผลเต็มหน้าแล้วเสร็จแล้วก็เอาปืนก็ตายนี่คือทางเข้าจอนะครับต้องลงไปข้างล่างนะครับมันเป็นน้ำเนี่ยฉลามซานต้าอ่ะสรุปไปขี่มาเนี่ยอันไหนสนุกบ้างเฮลิคอปเตอร์ที่สนุกที่สุดเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าถือว่ามันสนุกที่สุดสองอย่างที่ไปอวกาศอะไรนั่นแหละอ๋อนั่นก็สนุกจออันดับ3เลยเหรอจอสนุกนะจอสนุกมากจริงเออแล้วก็ต่อไปอันดับสุดท้ายก็สไปเดอร์แมนสนุกสุดท้ายเลย Could you pronounce the name? Yes. Sato Prepai. Okay. So Japanese is Sato Prepai. Okay.โอเค thank you สัตว์ผู้เลี้ยงพายแปลว่าอะไรดูสิสัตว์ผู้เลี้ยงพายตามคุณเราโลกแทนดูหน่อยทำไมมือเขาสวยเนาะสัตว์ผู้เลี้ยงพายนี่เขาเขียนเองทำเองหมดเลยนี่ฉันเป็นร้านครับ